รุงเทพโพนั่นเองได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเหมือนกันเลยค่ะพบว่าสิ่งที่อยากได้จากรัฐบาลเป็นของขวัญมากที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงแล้วก็ปัญหาการว่างงานค่ะกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรีโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะจำนวน 1,189 คนพบว่าของขวัญที่อยากได้มากที่สุดจากนายกนะคะร้อยละ 34.4 ก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำค่าครองชีพสูงและการว่างงานรองลงมาร้อยละ 16.3 อยากให้ประเทศสงบสุขสามารถสร้างความสามัคคีปรองดองให้เห็นเป็นรูปธรรมและร้อยละ 10.1 อยากให้จัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วค่ะขณะที่ความเห็นประชาชนต่อภาพลักษณ์ของนายกนะคะพบว่าร้อยละ 28.9 ระบุนายกเป็นคนจริงใจพูดจาตรงไปตรงมาร้อยละ 18.2 บอกว่าพูดจาแข็งไปผงผางฉุนเฉียวบ่อยแล้วร้อยละ 13.4 นะคะบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนจริงจังตั้งใจทำงานโดยเมื่อถามถึงความเห็นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะก็พบว่าร้อยละ 40.6 คิดว่าน่าจะเป็นปีที่ดีกว่าปีก่อนร้อยละ 33.8 คิดว่าน่าจะเหมือนกับปีก่อนแล้วร้อยละ 15.6 คิดว่าน่าจะแย่กว่าปีก่อนค่ะโดยสำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศนะคะอยากให้รัฐบาลเนี่ยทำให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดร้อยละ 39.1 ก็คือเรื่องเศรษฐกิจแก้ปัญหาค่าครองชีพควบคุมราคาสินค้าร้อยละ 18.7 ก็คือเรื่องสังคมปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและร้อยละ 9.6 นะคะก็คือด้านการเมืองทำให้เกิดความปรองดองของคนในชาติ